สวัสดีครับครับผมเช้านี้ก็มาเยี่ยมชมสวนสองเทพอีกนิดนึงนะพามาดูว่าเราปลูกอะไรกันบ้างนะอันนี้ก็ปลูกเป็นสับปะรดสีเป็นแถวเป็นแนวอยู่ฮะก็เป็นแนวขอบรั้วให้ดูสวยงามนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวกันตรงที่ต้นมันเบอรี่นะที่ผมปลูกไว้ประมาณสัก 3-4 ต้นนะตรงนี้แล้วเราก็พอดีปลูกไว้ทีๆก็ไม่รู้ทำไงก็มันขึ้นแล้วไม่สวยได้เอาต้นมาผูกกันนะมาโค้งโน้มผูกกันไขว้กันไปไขว้กันมาคือเพื่อให้ลำต้นเขาอยู่ในแนวขนานแล้วก็จะแตกยอดใหม่แล้วก็ออกลูกกันก็ผ่านไปประมาณสัก1เดือนนะก็มาดูกันว่ามันจะได้ผลอะไรหรือเปล่าเรามาดูให้สังเกตกันมาดูกันชัดๆนะว่าเป็นยังไงผมไม่ได้เด็ดใบเลยนะผมก็เอาธรรมดานี่แหละเห็นไหมตามข้อต่างๆเขาก็จะเกิดต้นใหม่พอเกิดต้นใหม่หน่อใหม่ขึ้นมาก็จะมีลูกของเขานะเกิดขึ้นทุกกิ่งนะนี่แหละครับเนี่ยก็มีกิ่งออกเพียบเลยก็แทบทุกตาทุกข้อนะก็มีกิ่งใหม่ออกเลยแล้วก็จะมีลูกเกิดขึ้นนี่แหละครับก็เป็นวิธีการที่เขาทำกันนะในการโน้มกิ่งให้อยู่ในแนวขนานแล้วก็ให้แตกหน่อแตกกิ่งใหม่แล้วก็จะมีลูกขึ้นตามกิ่งใหม่นั้นอันนี้เราปลูกไม่เยอะปลูกเพื่อประดับก็เลยทำเพื่อเรียนรู้นะครับไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอะไรงั้นใครที่จะมาเรียนรู้กับเราเนี่ยก็ติดตามช่องกิตนัยก็จะเห็นการปลูกหลายๆอย่างคือเบื้องต้นเราต้องเรียนรู้ให้แทบทุกอย่างเราจะปลูกอะไรต้องเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ว่าเห็นใครเขาปลูกอะไรรวยก็ไปปลูกตามเขาก็เป็นการปลูกแบบพอเพียงนะฮะก็เป็นไม้ประดับที่สามารถที่กินได้ด้วยเนี่ยเราปลูกเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็จัดเป็นรั้วเป็นสวนก็สามารถที่จะให้ผลผลิตแล้วก็กินได้ด้วยดูครับแม้กระทั่งต้นม่วงหาวมะนาวโหนี่ก็ออกลูกไปโดนเก็บกินไปเยอะแล้วเราก็ไม่ว่ากันครับก็แบ่งๆกันกินนะคนที่เขามากินเขาก็คงมีความสุขอ่ะนะเป็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยครับผมวันนี้ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากกันนะจากช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับฝากนิดนึงครับถ้าชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยฮะชอบสมุนไพรก็โจฮันนัสสารคามสวัสดีครับ